และพวกเราชาวไทยประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่านะคะก็จะร่วมรวมจิตใจเพื่อถวายแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2553ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้พร้อมใจกันร่วมกิจกรรมในการจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลค่ะค่ะและขณะนี้นะคะคณะท่านนายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาถึงยังบริเวณงานแล้วนะคะซึ่งได้เดินทางเข้ามายังบริเวณตึกสันติไมตรีหลังนอกค่ะแล้วก็ได้ชมภาพเป็นภาพวาดนะคะของศิลปินที่เจ้าของศิลปินนั้นยืนอยู่ข้างๆนะคะการจัดนิทรรศการที่ภายในตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนี้นะคะก็จะมีเป็นภาพวาดของเป็นภาพวาดจิตรกรรมของศิลปินจำนวน18ภาพด้วยกันค่ะที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ชมอยู่ในขณะนี้นะคะพร้อมกับภริยาของท่านนะคะก็คือเป็นภาพวาดของคุณชูสิทธิ์วิจารณ์จรกิจนะคะซึ่งเป็นภาพสีน้ำมันบนลินินแล้วก็สีพาสเทลบนกระดาษแล้วก็มีภาพสาธิสลักษณ์พระสาธิสลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถส่วนภาพที่ท่านชมอยู่ในขณะนี้นะคะก็จะเป็นภาพของศิลปินชื่อคุณธนฤทธิ์ธนฤทธิ์ทิพวารีค่ะในชื่อความงามและอุดมคติเป็นภาพสีน้ำมันนะคะส่วนภาพนี้นะคะก็จะเป็นภาพในจุดต่างๆก็จะมีเป็นภาพภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะคะค่ะซึ่งก็จะจัดแบ่งโซนกันออกไปตามเนื้อที่ของพื้นที่นะคะที่สำคัญนะคะก็จะมีนอกจากภาพถ่ายภาพวาดนะคะภาพถ่ายฝีพระหัตถ์แล้วก็พระสาธิสลักษณ์ที่ประมวลภาพการเสด็จพระราชดำเนินประพาสสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี2503แล้วนะคะที่สำคัญในงานของที่ตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาลที่ประธานนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในขณะนี้จะมีการแสดงภาพถ่ายต่างๆอยู่ในระบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วก็คืออีบุ๊กนั่นเองนะคะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็จะได้ชมด้วยการสัมผัสเป็นทัชสกรีนนะคะบนหน้าจอเพื่อจะชมภาพด้วยนะคะซึ่งก็จะสามารถพลิกภาพไปได้ตามที่ท่านอยากจะชมเลยนะคะคนนี้ก็คือคุณชูสิทธิ์วิจารณ์จรกิจนะคะที่เป็นศิลปินวาดภาพจิตรกรรมนะคะเป็นพระสาธิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถค่ะชื่อภาพราชาภิเษกสมรสนะคะซึ่งเป็นภาพพระบรมสาธิสลักษณ์ที่สวยงามมากนะคะเป็นภาพวาดสีน้ำมันทั้ง5ภาพเลยนะคะเป็นผลงานของคุณชูกิจวิจารณ์จุลกิจค่ะนอกจากภาพวาดนะคะก็จะมีอีบุ๊กที่บอกว่าเป็นการประมวลภาพลงในอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ด้วยนะคะที่เป็นระบบทัชสกรีนก็ยังมีการลงนามถวายพระพรออนไลน์นะคะซึ่งพระท่านนายกรัฐมนตรีก็จะตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีกำลังดูภาพอิเล็กทรอนิกส์นะคะอีบุ๊กนะคะซึ่งผู้นำระบบอีบุ๊กมาปรับใช้นี่ก็คือคุณยุทธพงศ์สุทธินุ้ยนะคะแล้วก็ภาพนั้นได้รับความเอื้อเฟื้อจากมูลนิธิภาพถ่ายแห่งประเทศไทยค่ะโดยอาจารย์อนุชัยศรีจรูญผู้ทองนะคะเป็นผู้ออกแบบระบบในการลงนามถวายพระพรด้วยนะคะแล้วก็ดูแลภาพถ่ายที่มาจัดแสดงนะคะค่ะซึ่งยืนอยู่ข้างๆท่านนายกรัฐมนตรีนะคะคืออาจารย์อนุชัยศรีจรูญผู้ทองค่ะก็จะอธิบายการดูภาพนะคะด้วยการระบบทัชสกรีนนะคะซึ่งภาพที่อยู่ในอีบุ๊กนะคะก็มีภาพทั้งภาพที่สมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกนะคะเมื่อพุทธศักราช2503และภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของพระองค์ท่านทั้งหมดนะคะที่จะนำมาประมวลเป็นภาพที่อยู่ในอิเล็กทรอนิกส์บุ๊กนะคะในยุคปัจจุบันนี้นะคะการเก็บภาพถ่ายก็พัฒนาก้าวหน้าไปลงในระบบคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะเพื่อที่จะเก็บได้อย่างยาวนานนะคะการรักษาภาพที่เกิดขึ้นถ้าเกิดเป็นกระดาษที่เป็นภาพถ่ายก็อาจจะสีเพี้ยนไปนะคะเปลี่ยนแปลงสีสันแต่ว่าระบบอิเล็กทรอนิกส์จะสามารถเก็บนะคะแล้วก็รักษาภาพนั้นไว้ให้คงทนได้นะคะคือเก็บได้เป็นร้อยๆปีนะคะค่ะนี่ก็เป็นความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะที่เรานำปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆนั่นเองนะคะ
ส่วนบรรยากาศของที่อื่นๆนั้นท่านก็คงจะได้เห็นตามมุมจอภาพต่างๆก็คือบริเวณพระลานพระราชวังดุสิตที่มีการแสดงของกรมศิลปากรนะคะในส่วนของกระทรวงการคลังซึ่งก็ได้จัดงานพลังแห่งรักนะคะแม่ของแผ่นดินนี่ก็เป็นในส่วนของอีบุ๊กนะคะอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นการประมวลภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในครั้งเสด็จพระราชดำเนินประพาสสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี2503นะคะเป็นครั้งแรกหลังจากพระราชาพิเศษสมรสเรียบร้อยแล้วค่ะก็ได้เสด็จประพาสตามเมืองต่างๆขั้นในสหรัฐอเมริกาเมืองสำคัญๆอย่างเช่นนิวยอร์กบอสตันชิคาโกซานฟรานซิสโกนะคะท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะนายองอาจกล้ามไพบูลย์ได้เข้ามาเยี่ยมชมด้วยนะคะใกล้ๆค่ะและผู้ที่อธิบายให้กับท่านนายกรัฐมนตรีได้ทราบก็คือท่านอาจารย์อนุชัยศรีจรุนพูดทองนะคะท่านเป็นผู้ที่เก็บสะสมภาพถ่ายนะคะเป็นผู้ที่ถ่ายภาพในยุคตั้งแต่สมัยอดีตที่ผ่านมาเป็นภาพครั้งแรกที่เสด็จพระราชดำเนินประพาสสถานที่ต่างๆนะคะทั่วประเทศเลยทีเดียวค่ะแล้วก็มีผลงานมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนที่ในคราวจัดงานทรงครองสิริราชครบ60ปีด้วยนะคะที่มีประมุข25ประเทศได้มาถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในประเทศไทยก็มีภาพถ่ายจากคุณอนุชัยศรีจรูญผู้ทองด้วยนะคะเป็นภาพรวมหมู่ภายในพระนั่งอนันตสมาคมค่ะค่ะเป็นผู้มีผลงานมากมายเป็นผู้เก็บรวบรวมนะคะภาพถ่ายพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถรวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ด้วยค่ะค่ะแล้วก็ทำในนามของสมาคมทัศนศิลป์นานาชาติด้วยนะคะในการเสด็จแปรพระราชฐานในครั้งแรกนะคะปี2497ที่เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปตามสถานที่ต่างๆทั่วประเทศค่ะที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลแห่งนี้นะคะก็คงจะมีบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งนะคะที่ท่านผู้ชมได้เห็นนะคะว่ามีการลงนามถวายพระพรออนไลน์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจุดนี้นะคะเป็นจุดที่เป็นครั้งแรกนะคะที่จะใช้ระบบการลงนามถวายพระพรด้วยกระดาษในระบบแอนาล็อกนะคะที่สามารถเก็บเป็นผลเป็นชิ้นส่วนชิ้นประวัติศาสตร์เป็นกระดาษด้วยแล้วก็สามารถเก็บเป็นข้อมูลไฟล์ดิจิตอลได้ด้วยนะคะถือเป็นการออกแบบระบบครั้งแรกนะคะที่สามารถโชว์การลงนามถวายพระพรด้วยเรียลไทม์นะคะขึ้นบนจอคอมพิวเตอร์ได้ด้วยแล้วก็สามารถเก็บเป็นกระดาษด้วยค่ะคือพอท่านนายกรัฐมนตรีได้เขียนหนังสือนะคะบนกระดาษนะคะก็บนจอคอมพิวเตอร์ก็จะมีตัวหนังสือขึ้นพร้อมๆกันด้วยใช่ค่ะและภาพนี้นะคะก็จะเก็บเป็นภาพประวัติศาสตร์นะคะการลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2553นะคะนี่เป็นภาพบรรยากาศที่บริเวณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนะคะซึ่งอีกสักครู่ค่ะจะมีการถ่ายทอดสดในนามของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนะคะในพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในภาพรวมทั้งหมดนะคะทุกจุดต่างๆในกรุงเทพมหานครเพราะว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่ในต่างจังหวัดทั่วประเทศก็จะพร้อมใจกันจุดเทียนชัยถวายพระพรเริ่มในช่วงเวลาประมาณ 19:19 นนะคะแต่ว่าในช่วงนี้เราคงจะนำบรรยากาศของทำเนียบรัฐบาลให้ชมกันแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็ติดตามรับชมทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยต่อไปนะคะดิฉันสุภชลินโพทองหน้าคุณพรอักษรนิจินดาทีมงานถ่ายทอดสดสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะในน้ำ
อบลานยังอาถรรพ์เลี้ยงแผ่นดินป่าพงไพรแห่งน้ำใสใช้อาบกินซึ่งดิฉันสายสวรรค์ขยันยิ่งและคุณชาญชัยกายสิทธิ์ทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายค่ะและการถ่ายทอดสดจะดำเนินไปจนถึงเวลาประมาณ20นาฬิกาคืนนี้ค่ะที่ท่านผู้ชมได้รับชมอยู่นี้นะครับเป็นบริเวณบนทนพิธีท้องสนามหลวงสถานที่จัดงาน12สิงหาพระบรมราชินีนาถพุทธศักราช2553ครับซึ่งมูลนิธิ5ธันวามหาราชเป็นผู้ดำเนินการจัดงานขึ้นเป็นประจำทุกๆปีนะครับโดยในปีนี้ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง11สิงหาคม2553โดยมีกิจกรรมหลักๆคือเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมามีพิธีเดินเฉลิมพระเกียรติและพิธีปลงผมนาควันที่11สิงหาคมได้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรและในคืนนี้จะเป็นพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรซึ่งกิจกรรมที่ผ่านมาก่อนจะถึงวันนี้นะครับเราได้บันทึกภาพมาให้ชมดังต่อไปนี้ครับสำหรับงาน12สิงหาบรมราชินีนาถพุทธศักราช2553ซึ่งมูลนิธิ5ธันวามหาราชนั้นดำเนินการจัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องทุกๆปีนะคะเริ่มมาตั้งแต่วันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วล่ะค่ะแต่ภาพที่ท่านผู้ชมเห็นเป็นพิธีเดินเฉลิมพระเกียรติ12สิงหาพระบรมราชินีนาถในวันอาทิตย์ที่8สิงหาคมพุทธศักราช2553ค่ะในเวลา 6:30 นของวันที่8สิงหาคมนั้นนะคะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จทรงเป็นประธานในพิธีค่ะเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงบริเวณหน้าเวทีกลางมณฑลพิธีท้องสนามหลวงวงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยดร.จรินทร์สวนแก้วประธานมูลนิธิ5ธันวามหาราชประธานกรรมการจัดงานคณะกรรมการมูลนิธิและคณะกรรมการจัดงานเฝ้ารับเสด็จทูลเกล้าถวายพวงมาลัยจากนั้นเสด็จขึ้นบนเวทีกลางทรงเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายความเคารพหน้าพระสาทิสลักษณ์จากนั้นได้ทรงพระดำเนินนำผู้ร่วมเดินเฉลิมพระเกียรติ12สิงหาพระบรมราชินีนาถพุทธศักราช2553รอบพระบรมมหาราชวังและท้องสนามหลวงระยะทาง3กิโลเมตรก่อนที่จะเสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่งค่ะซึ่งงานในวันนี้นะครับก็มีประชาชนนักเรียนนิสิตนักศึกษานะครับได้ร่วมเดินเทิดพระเกียรติกันเป็นจำนวนมากครับทุกๆกิจกรรมที่มูลนิธิ5ธันวามหาราชได้ดำเนินการขึ้นนั้นนะคะก็ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนค่ะไม่ว่าจะเป็นกองทัพแล้วก็หน่วยงานองค์กรภาครัฐและเอกชนต่างๆนะคะร่วมในทุกๆกิจกรรมกันอย่างหนึ่งแน่นเพื่อถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะและสำหรับภาพที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นภาพบรรยากาศของงานในวันพุธที่11สิงหาคมที่ผ่านมาครับในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพร12สิงหาพระบรมราชินีนาถครับในช่วงเวลาประมาณ 14:40 นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์10รูปพร้อมพระสงฆ์พระภิกษุสงฆ์นะครับที่ผสมบทถวายเป็นพระราชกุศลจำนวน79รูปได้ร่วมงานในพิธีนี้นะครับโดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและเมื่อทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีองค์ประธานในพิธีเสด็จมาถึงมณฑลพิธีท้องสนามหลวงทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาศีลทรงศีลหลังจากนั้นทรงเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายความเคารพพระสาทิสลักษณ์และทรงกล่าวราชสดุดีถวายพระพร12สิงหาพระบรมราชินีนาถพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สิบรูปเจริญชัยมงคลคาถาทรงจะเคประเคนจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์และทรงหลังทักษิโณทกจากนั้นนะครับดร.จรินทร์สวนแก้วประธานมูลนิธิ5ธันวามหาราชได้กราบทูลเบิกผู้เข้าเฝ้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกและเบิกผู้ที่ให้การสนับสนุนการจัดงานเข้ารับพระราชทานของที่ระลึกครับ